대박! ชิมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับกิบลีในเกม Detective Alin Message from the Shadow นั่นเองนะคะตอนนี้เราก็ตาร์ทที่2แล้วไปแล้วไปลุยเลยค่ะซึ่งกิบมาวิเคราะห์หลังจากตัดต่อคลิปไปนะกิบสงสัยว่านี่ค่ะสงสัยว่าฝนนะคะเป็นคนร้ายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นมาในช่วงที่ฝนเขาทำงานไม่นานนะคะก็ฝนเข้ามา1เดือนมาเหตุการณ์ก็เกิดมาประมาณ1เดือนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เรียกอะไรเดียแล้วก็ฝนเป็นแม่บ้านทำไมเธอถึงได้โดนเธอเพิ่งเข้ามาใหม่แท้เธอไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับใครนะคะแล้วก็เธอเป็นแม่บ้านเพราะฉะนั้นเธอน่าจะเป็นคนที่แบบว่าเอาพวกกระดาษอะไรเงี้ยค่ะไปสอดไว้หรือไปในจุดต่างๆทั่วโรงเรียนโดยไม่มีใครสงสัยว่าเธอเป็นแม่บ้านนี่ใช่ไหมกิ๊บก็เลยสงสัยแล้วบางทีเธอดูเป็นคนที่แบบอ่านหนังสือยากๆที่ไม่เหมาะกับอาชีพแม่บ้านของเธออาจจะแบบว่าเบื่อในงานของเธอก็เลยทำไปเพื่อแก้เบื่ออะไรอย่างนี้นะสาเหตุในการทำก็คือแก้เบื่อนั่นเองอะไรเงี้ยค่ะกิ๊บก็ไม่รู้เหมือนกันในกิ๊บสันนิษฐานเอาไว้นะโอเคเดี๋ยวลองถามหน่อยดูคุณรู้ข่าวไหมเขามีเด็กโดนทำร้ายน่ะทำร้ายเรื่องกระดาษโน้ตนั่นน่ะเหรอคะอันนี้ฉันพอรู้ค่ะแต่ฉันคิดว่าไม่มีใครโดนทำร้ายหรอกค่ะหืมมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาค่ะคนกลัวไปเองโดนพระโดนขู่ว่าเอาไว้ทั้งที่ตัวเองอาจจะโชคร้ายก็ได้ด้วยความวิตกของมนุษย์ทำให้คิดว่าตัวเองโดนขู่ที่จะทำร้ายทั้งที่คนขู่อาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ไงเพราะเธอเป็นคนขู่ไงเธอไม่ได้ทำอะไรเลยมันแค่เรื่องบังเอิญอะไรเงี้ยเธอก็เลยมั่นใจอย่างเงี้ยเปล่าไม่รู้ว่ากิ๊ฟสงสัยนางอะไรเลยคิดลองลงข้างล่างแล้วดูห้องแม่บ้านของนางดิให้ออกไปคือเหมือนนางแบบนางเก็บอะไรไว้ในห้องนี้กันแน่เนี่ยน่าสงสัยมากโอเคเดี๋ยวกิ๊บลองไปเดินสำรวจดูนะคะว่ายังไงสืบแล้วจะต้องเดินทางนี้มั้งเนี่ยทางไงวะเขาบอกให้หาที่เงียบๆกดโทรศัพท์ใช่ปะหน้าแถวนี้ตรงนี้แหละเหมาะที่จะโทรศัพท์เลยล่ะอืมทำไมเสียงกดโทรศัพท์เป็นอย่างนั้นวะอืมรับสายสิโบฮัลโหลค่ะใครคะสวัสดีค่ะใช่น้องโบนักเรียนโรงเรียนม.ปลายบุพผาปากาหรือเปล่าคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออลินนะคะเป็นนักสืบเอกชนที่ผู้อำนวยการโรงเรียนจ้างมาเพื่อสืบสวนในโรงเรียนค่ะเรื่องกระดาษโน้ตที่กำลังแพร่ระบาดตอนนี้นะคะพี่ได้ข่าวมาว่าน้องได้รับกระดาษนี้เป็นคนแรกขอสอบถามหน่อยได้ไหมคะอ๋อหนูเข้าใจแล้วค่ะพี่เป็นนักสืบที่ต้องการข้อมูลในการสืบสวนใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะหนูน่ะรู้มาว่าคนที่ได้รับโน้ตมี14คนค่ะนักเรียน9คนรวมหนูด้วยค่ะครู3แม่บ้าน1ค่ะคนล่าสุดที่ได้ก็คือผอ.โรงเรียนทำให้รวมไป14คนค่ะคนที่รับทั้งหมด14คนเป็นชาย6หญิง8ค่ะแต่ละคนไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยค่ะหนูลองคุยกับทุกคนมาแล้วทุกคนไม่รู้จักกันเลยบางคนถึงขั้นไม่ถูกกันด้วยซ้ำหนูจะลองเช็คกระดาษดูแล้วนะคะมันมีขายตามร้านทั่วไปค่ะเป็นสีมารูนรหัสสีอะไรเนี่ยช้า800000ใครก็อาจเป็นคนทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนนะคะหนูพอจะช่วยในการสืบสวนได้บ้างไหมคะจริงๆมันก็ช่วยได้มากเลยนะคะแต่น้องรู้ข้อมูลมากขนาดนี้ได้ยังไงคะเนี่ยหนูก็แค่คุยกับคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยค่ะแล้วก็รู้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะจนตอนนั้นนะคะเมื่อ2วันก่อนหนูเกิดเป็นโรคภูมิแพ้ขนแมวกำเริบก็เลยกลับมาบ้านมาพักไม่ได้ไปโรงเรียนทำให้ไม่รู้เรื่องอะไรเพิ่มขึ้นเลยค่ะโอ้แต่ว่าหนูไม่ใช่คนร้ายนะคะเพราะว่าหนูได้รับกระดาษโน้ตเหมือนกันค่ะคนได้รับกระดาษโน้ตไม่ใช่คนร้ายถูกไหมคะมันก็ไม่เกี่ยวหรอกค่ะน้องและพี่ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะอ้าวเหรอคะน้องได้รับกระดาษโน้ตนี้ได้ยังไงมีคนเอามาใส่ไว้ในกระเป๋าเรียนหนูค่ะพอกลับมาบ้านก็เจอมันอยู่ในกระเป๋าเลยอ่ะหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมาอยู่ในกระเป๋าได้ยังไงอ่ะข้อความในกระดาษน้องเขียนว่าไงบ้างคะอ๋อของหนูได้ทั้งหมดสี่ฮะอ๋อหนูได้ทั้งหมด4ใบนะคะเดี๋ยว4ใบเหรอคะใช่ค่ะหนูได้ใบแรกเมื่อเดือนก่อนแล้วก็ได้มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนล่าสุดก็ได้รับเป็นเมื่อ3วันก่อนค่ะเดี๋ยวหนูไปหยิบแป๊บนึงนะคะอันนี้ค่ะเจอแล้วค่ะมันเขียนว่าฉันรู้แกอยู่ที่ไหนฉันจะจับตาดูแกอยู่ตลอดจงอยู่แต่ในอาคารห้าออกไปไหนเด็ดขาดใบที่2
เขียนว่าฉันเตือนแล้วนะใบที่3เขียนว่าดีเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายและใบที่4เขียนว่าใบสุดท้ายเขียนว่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวนะหลังจากวันนั้นน้องก็แพ้ขนแมวเลยนี่คะเป็นไปได้ไหมว่าหนูว่ามันเป็นไปได้นะคะแต่มันคงไม่ใช่หรอกค่ะคือว่าการแพ้ขนแมวเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปจับแมวตรงๆก็ได้นะคะแค่ไปสัมผัสจุดที่แมวเคยเดินผ่านและโดนขนหรือน้ำลายมันก็อากาศกำเริบแล้วอะค่ะหนูว่าหนูแค่โชคร้ายเท่านั้นแหละค่ะแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลเลยที่ทำไมจะต้องทำแบบนี้หนูจะให้หนูออกจากโรงเรียนหรอหรือว่ายังไงอะแต่มันก็ไม่ใช่อะค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานหนูก็กลับไปเรียนได้ปกติแล้วอะน้องคิดว่าใครน่าสงสัยที่สุดคะหนูไม่รู้เหมือนกันค่ะให้หนูดาวแล้วก็ต้องไปฝีมือนักเรียนแน่ค่ะยังไงเหรอคะก็มีแต่นักเรียนเท่านั้นที่รู้เรื่องของนักเรียนด้วยกันน่ะรู้ว่าเวลาไหนใครไม่อยู่ในห้องรู้เวลาไหนควรจะลงมือถ้าไม่ใช่นักเรียนก็แม่บ้านนะคะเชื่อไปแม่บ้านจริงด้วยเธอก็น่าสงสัยเหมือนกันนะคะหนูคิดว่าเธอไม่น่าใช่แม่บ้านค่ะอะไรทำให้น้องคิดแบบนั้นเหรอคะเธอดูฉลาดไปอะค่ะหนูไม่ได้ดูถูกแม่บ้านนะคะแต่ว่าเธอทำตัวไม่เหมือนกับคนที่ทำงานบ้านนะคะเธอแลดูมีความรู้พูดจาเหมือนคนเรียนมาสูงอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เห็นหนังสือที่เธออ่านมีแต่หนังสือความรู้สารานุกรมปรัชญาจิตวิทยาเท่านั้นเลยอะค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะน้องช่วยพี่ได้เยอะเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับข้อมูลงั้นก็พี่ขอตัวก่อนนะคะไม่รบกวนแล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอ๋อแป๊บนึงนะคะพี่เป็นนักสื่อนี่เป็นยังไงหรอคะฮะหนูอยากรู้อะค่ะมันก็ดีอะค่ะแล้วได้เงินยังไงหรอคะพี่ฉลาดเท่ากับพวกชาร์ล็อคโฮมอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะที่บอกว่าแป๊บเดียวก็รู้หมดเปลือกอะไรเงี้ยค่ะคือพี่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะที่คนเราจะทำแบบนั้นได้หนูว่ามันเวอร์ไปหน่อยอะค่ะแต่นักเขียนนี่น่าจะเก่งมากเลยนะคะที่คิดเรื่องแบบนี้ออกมาได้อะพี่อ่านนิยายอะไรบ้างคะตอนนี้หนูอ่านนิยายของลอยคาเฟ่ค่ะหนูชอบเรื่อง Normal Daily Love Is Beginning มากเลยค่ะหนูแนะนำเลยนะคะต้องอ่านให้ถึงตอนจบด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึง I Am Box Save For You Like ค่ะหนูก็ชอบเหมือนกันค่ะเจ้าไปหนูอยากจะลองเขียนนิยายจังเลยค่ะพี่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมนักเขียนถึงต้องสวยๆแล้วหล่อเท่านั้นเลยหนูว่านักเขียนเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องนั่งเขียนนิยายอยู่กับที่ไม่ใช่หรอคะไม่อ้วนหรอคะแบบนั้นน่ะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสิแล้วอีกอย่างนะคะหนูว่าอุ๊ยตายสัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะน้องอะไรนะคะพี่ไม่ดีหนูพูดเลยค่ะอะไรนะคะพี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะฮัลโหลงั้นขอวางสายก่อนนะคะเด็กสมัยนี้พูดกันเยอะจังเลยฮะยิ่งชอบโบมากเลยอะค่ะพูดแบบพูดไปต่อยหอยมากตอนนี้มีอะไรไหมถ้าไม่มีต้องเดินกลับใช่ไหมเนี่ยเขาไม่ให้เราเดินตรงนี้ทำไมวะมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่สิแต่เราหาไม่เจอเท่านั้นเองเรากลับไปหาแม่บ้านดีไหมคิดว่าเรากลับไปหาแม่บ้านดูน่าจะดีนะคะเธอเป็นคนที่น่าสงสัยมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นจริงๆด้วยค่ะคุณอ่านหนังสืออะไรอยู่หรอคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลึกลับของศิลปกรรมวัฒนธรรมฝรั่งเศสค่ะฉันยืมมาจากห้องสมุดคุณคิดว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังกระดาษโน้ตนี่คะฉันไม่ชอบเดาค่ะอ้าวเฮ้ยแล้วเจอใครค่ะคุณนักสืบลงมาทำอะไรได้ยังอ่ะสงสัยแม่บ้านน่ะเปิดเข้าไปไม่ได้เหรอหุยทำไมวะลองถอยไปดูที่อื่นลองคุยกันสิน้ำหวานคือพี่สงสัยนิดหน่อยนะคะทำไมโรงเรียนนี้มีแต่ผู้หญิงคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคงเพราะนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิงมั้งคะเพราะโรงเรียนนี้เคยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนมาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหศึกษาสมัยผอ.กัลยานี่แหละค่ะเอามีให้คุยแค่นี้เหรอเนี่ยโอเคนั้นเราได้อะไรเพิ่มเติมเราลองเอาไปถามผอ.ดูดีกว่านะคะอะไรเดี๋ยวโอ้ยแย่แล้วให้ตายสิทำไงดีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคะกุนาเลนคือว่าฉันนำเผยลืมพาสเวิร์ดอะค่ะฮะ
พาสเวิร์ดเหรอฮ่าคือว่าฉันทำงานแล้วจบโปรแกรมมันก็เกิดเออร์เลอร์อะค่ะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดตัวนี้เพื่อเข้าโปรแกรมไปเพื่อแก้ระบบคอมเพื่อให้มันกลับมาใช้ได้แต่ทางโรงเรียนมีรับผัดป้องกันการรีเซ็ตไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยเพราะมันเป็นรหัสที่นานๆทีจะใช้ทีฉันก็เลยจำรหัสไม่ได้โอ้ฉันอุตส่าห์จดไว้กันเร็วแท้แต่พอเอาที่จดมาดูก็ไม่เข้าใจอีกถ้าพอรู้เข้าฉันต้องลำบากมันแน่เลยค่ะเอ้าทำไมล่ะคะพอไม่รู้รหัสหรอคะไม่มีใครรู้หรอกค่ะนอกจากตัวฉันเองอะคอมจะถูกล็อกจนกว่าจะใส่รหัสรีเซ็ตได้ขอฉันดูหน่อยได้ไหมคะที่คุณบอกว่าจดรหัสไว้กันลืมเนี่ยฉันบางทีฉันจะช่วยได้บ้างก็ได้ก็ได้ค่ะไม่แน่คุณอาจช่วยฉันได้แล้วทำไมไม่จดเป็นเลขเอาไว้วะกลัวคนอื่นไปหยิบไปดูเหรอแล้วทำไมไม่ตั้งรหัสที่เป็นวันเดือนปีเกิดตัวเองจะได้ไม่ลืมอะไรวะเนี่ยสัญลักษณ์พวกนี้ถ้าถอดรหัสได้ก็จะได้ตัวเลข4ตัว4หลักค่ะเหมือนว่าฉันไปจำวิธีนี้มาจากหนังหรืออะไรสักอย่างเอาเป็นว่าถ้าคิดเอาก็บอกฉันนะคะฉันจะลองหาวิธีอื่นดูโอเคค่ะดีนะถ้ากิ๊บมองเผลอๆนะคะก็คือเอาพวกเนี้ยมาพับกันอะไรเงี้ยค่ะอย่างอันนี้ก็น่าจะเป็นเลข3อะไรเงี้ยป่ะน่าจะเป็นเลข3อันนี้ส่วนนี้น่าจะเป็นเลข6หรือเปล่านะอันนี้มันเป็นเลข8หรือเปล่าถ้าหักหรือเป็นเลข7อาจจะเป็นเลข7ก็ได้นะคะนี้4นี่เป็นเลข4แน่เอ๊ะหรืออันนี้เป็นเลข9 9หรือเปล่า9 7 4 3อ่ะลองดูดิ7 4 3ฮะฮะฮะเย้ฟิกิบุรีเก่งว่ะฮ่าฮ่าคือตอนแรกก็คิดว่าเป็นเลข6แล้วแต่ว่าคิดเอ๊ะแต่เลขมันตัวหัวมันอยู่ข้างบนนะคิดก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าลองกลับด้านถ้าเลข6อะไรที่เหมือนเลข6ก็คือเลข9นั่นเองนะคะก็เลยลองคิดว่าถ้าเป็นเลข9ก็คือเหมือนเขาเขียนให้มันให้มันซ้อนกันอะเพื่อให้คนดูไม่ออกนะคะนี่ก็เป็นเลข9อันนี้ก็เป็นเลข7พอเลข7อย่างนี้ถ้าเป็นเลข7กลับได้ก็จะเป็นลูกกบาทกับขีดนี่นะคะหรือเลข4ก็กลับได้ก็จะกลายเป็นลูกศรอันนี้ก็แค่เลข3แบบตะแคงนั่นเองนะคะโอเครหัสถูกด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะใช่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีเอาเป็นว่าฉันติดหนี้คุณแล้วกันนะคะถ้ามีอะไรช่วยแล้วก็บอกฉันได้เลยฉันช่วยเต็มที่มีเด็กคนอื่นที่โดนทำร้ายเพราะไม่ทำตามโน้ตอีกหน่อยคะเท่าที่ฉันได้ยินมาก็มีบางคนกลัวแมงมุมพอกลับมาที่โต๊ะห้องก็เจอแมงมุมอยู่บนโต๊ะมีคนโดนลื้อของในกระเป๋าจนเละแต่โชคดีไม่มีอะไรหายไปมีคนเอาสมุดไปซ่อนมีแค่นั้นเองเหรออันนี้ก็อ่านไปแล้วนะคะลองเข้าไปในห้องผู้อำนวยการโอเคมีอะไรให้เพิ่มอีกไหมคุณนักสืบคะตอนนี้ได้ความคืบหน้ามาว่ายังไงบ้างคะฉันอยากรู้ว่าที่คุณได้ลองสืบสวนสักพักคุณพอจะสืบอะไรได้บ้างไหมคะความคืบหน้าเหรอคะมันก็มีนะคะฉันพอจะวิเคราะห์ได้ว่าแรงจูงใจของคนร้ายคือการหลอกล่อค่ะด้วยวิธีการส่งโน้ตขู่และการเล่นจิตวิทยากับคนที่ได้รับทำให้ฉันวิเคราะห์ได้ค่ะว่ามันเป็นการหลอกล่อเพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าอีกทีกระดาษโน้ตขาดๆไม่เป็นแผ่นตัวอักษรตัดแปะจะส่งตอนที่คนๆนั้นไม่รู้ตัวของพวกนี้เป็นการเล่นจิตวิทยาค่ะทำให้เราได้รับความกลัวไปเองคนที่ทำต้องฉลาดพอตัวแน่ๆเลยค่ะนอกจากนั้นฉันก็อยากจะรอให้มีข้อมูลมากกว่านี้ก่อนค่ะงั้นเหรอคะแล้วตัวคนร้ายล่ะคะพอจะรู้ไหมคะว่าเป็นใครครูนักเรียนแม่บ้านหรือว่าจะเป็นคนภายนอกควรจะเป็นคนภายในค่ะการทำแบบนี้จะต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีและต้องรู้ความเคลื่อนไหวของคนภายในค่ะถ้าเป็นคนภายนอกป่านนี้น่าจะโดนจับได้แล้วไม่รอดมาเป็นเดือนทั้งที่ยังเคลื่อนไหวอยู่หรอกค่ะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยค่ะพยายามต่อไปนะคะโอเคไปตามสืบสวนต่ออันนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะขึ้นข้างบนไม่ได้ใช่ไหมแน่ๆถ้าอย
อย่างนั้นโลมาควรจะเจออีเวนต์อะไรล่ะคะเพิ่มเติมแต่ตอนนี้คนที่เราสงสัยคือแม่บ้านน่ะลองไปที่อื่นดูอีกทีค่ะเช็คครัวโทรหาโบยนะมีบางอย่างที่ฉันต้องถามเธอโทรไปหาอีกแล้วเหรอโทรไปหาโบอีกแล้วโบจะงอนไหมเนี่ยฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะน้องโบนี่พี่อลินนะคะอ้าวว่าไงคะพี่จะโทรมาวางสายใส่หนูอีกครั้งเหรอคะคือว่านั่นมันอะไรเหรอคะคือพี่ขอโทษจริงๆนะคะน้องสถานการณ์มันพาไปอะค่ะที่ไม่ได้ตั้งใจทำให้น้องไม่พอใจนะคะแต่ตอนนี้พี่ต้องการความช่วยเหลือจากน้องจริงๆนะคะพี่มีบางเรื่องต้องถามตอนนี้หนูให้อะไรพี่ฟรีๆแล้วค่ะถ้าพี่อยากจะได้ข้อมูลจริงพี่ต้องช่วยหนูทำรายงานก่อนค่ะฮะอะไรนะคะรายงานแต่ว่าถ้าพี่มาช่วยหนูก็ไม่บอกอะไรพี่ทั้งนั้นละค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวค่ะก็ได้ค่ะก็ได้พี่จะช่วยค่ะให้ช่วยยังไงล่ะคะหนูก็จะทำรายงานเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งโรงเรียนอยู่ค่ะหนูต้องการวันเกิดและวันเสียชีวิตของผู้อำนวยการคนก่อนในโรงเรียนค่ะอ้าวแล้วมันไม่มีในเน็ตหรอคะในเน็ตก็มีข้อมูลของครูแดงผู้อำนวยการคนแรกค่ะนอกนั้นก็ไม่มีอ่ะนี่พี่ช่วยหนูได้ไหมเนี่ยได้ค่ะช่วยได้อยู่แล้วแล้วพี่จะไปหาข้อมูลได้จากที่ไหนล่ะคะในสุสานผู้อำนวยการค่ะสุสานผู้อำนวยการหรอสุสานในป่าข้างๆตึกเก่าอะค่ะส่วนชื่อของผู้อำนวยการก็อยู่ที่โปสเตอร์ประวัติโรงเรียนในอาคารนะคะโทรมาอีกครั้งนะคะถ้าได้ข้อมูลครบแล้วไปค่ะเอาให้ตายสิแต่สมัยนี้เขาพูดกับคนโตกว่าแบบนี้เหรอเนี่ยตายจะสมัยฉันเยอะเลยฮะแต่ช่างมาเถอะตอนนี้ฉันควรไปดูโปสเตอร์นั่นก่อนเอาไปดูโปสเตอร์ก่อนเหรอเนาะทำไมให้ไปดูโปสเตอร์ก่อนทำไมเราไม่ดูนี่ก่อนไหนอะโปสเตอร์น่าจะอยู่ข้างบนปะอยู่นี้สงครามโลกครั้งที่สองอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้เป็นผลงานภาพวาดของอันนี้เป็นของผู้สร้างเกม Last Week นั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผลงานของเพื่อนๆของคนสร้างเกมซึ่งไม่เกี่ยวกันเนาะโปสเตอร์เนี่ยไหนนะอันนี้ปะไม่ใช่แฮะปึ๊บขึ้นไหมได้เหล่านี้ปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มีโปสเตอร์ด้วยเหรอแต่จริงๆเกมนี้กิ๊บก็กะเล่นอยู่นะแต่กิ๊บไม่ค่อยชอบแนวแฟนตาซีเท่าไหร่ค่ะก็เลยยังไม่ได้ลองเล่นเลยแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าสนุกมากนะคะโอเคอันนี้มั้ยครูแดงเห็นนะผู้ดูการทิปแล้วก็ผู้ดูการมารยาเห็นนะเดี๋ยวกิ๊บขอจดแป๊บนึงนะคะครูแดงนี่เป็นคนแรกเลยนั่นเองนะผู้ก่อตั้งแล้วคนที่สองก็คนนี้นะคะแล้วคนที่สามไม่สิคนที่สองคนนี้แล้วคนที่สามคนนี้นะคะแล้วคนที่สามก็หายไปแล้วก็มาเป็นคนที่ต่อแปลกดีนะคะโอเคลงไปข้างล่างลงสารดีกว่าป่ะไงต่ออ่ะเข้าไปไงฮัลโหลอ้าวเดี๋ยวนะแล้วยังไงต่อเนี่ยหรือเราต้องไปคุยกับคนอื่นก่อนหรือว่าเรายังหาไม่ทั่วหรอหรือว่าอะไรคือเราได้ปีของผอ.มาแล้วใช่ปะคะหรือยังไงคือเมื่อกี้เขาให้ทำอะไรบ้างนะหรือเราต้องคุยป้ายไปทุกป้ายเลยตรงนี้เราก็ไปแล้วนะตรงนี้เราก็คุยหมดแล้วอันนี้เหมือนกันวะประกาศจากสภานักเรียนตอนนี้เป็นอะไรมีคนมาเข้างานเสริมอยู่ให้ในตัวคลากรหรือเบาะแสอะไรสามารถช่วยแก้ปัญหาได้โปรดติดต่อสภานักเรียนพี่หวายอันนี้คลิกไม่ได้แล้วอันนี้ก็คลิกไม่ได้อันนี้คลิกไม่ได้ข้างบนแล้วคลิกหมดแล้วนะเนี่ยนะคะข้างบนคลิกหมดแล้วใช่ปะอันนี้คลิกแล้วรูปคลิกไม่ได้คลิกได้แต่วันพวกนี้คลิกหมดแล้วหรือว่าวันพวกนี้คลิกแล้วสามารถจิ้มได้เพิ่มอีกไหมไม่ได้อันนี้ได้อีกเหรอโรงเรียนบุพภาการถูกก่อตั้งโดยครูแดงนักเล่าเรื่องที่ถูกเรียกว่าครูเพราะชอบเล่าเรื่องเขียนหนังสือและแต่งกลอนในสมัยก่อนที่อำเภอพงลำพาแห่งนี้มีครูแดงเท่านั้นที่มีความรู้และเมื่อมีใครป
ีปัญหาก็ไปถามในเวลาต่อมาครูแดก็มีคนมาถามจำนวนมากมาปรึกษาเด็กหลายคนก็ชอบเล่าเรื่องครูแดชอบเรื่องราวของครูแดครูแดเลยตัดตั้งชมรมเล็กขึ้นมาที่ลานในวัดเพื่อให้ผู้คนฟังหลายปีต่อมาก็พัฒนาเป็นโรงเรียนบุพภาการเดี๋ยวนะโรงเรียนได้รับการรับรองจากกระทรวงการศึกษาธิการณวันที่15 กันยายน 2491ให้จัดตั้งโรงเรียนและได้รองรับวิทยาวิทยาฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลเมื่อวันที่7 พฤษภาคม 2493อีก2ปีต่อมาใช่ไหมในระหว่างนั้นโรงเรียนภูผาปากกายก็ได้ส่งตำแหน่งจากรุ่นสู่รุ่นโอ้โหใช้ครูจะจำชื่อคนพวกนี้ไปนะแย่ละครูแดงครูทิพย์มายาโอ้โหต้องจำปีด้วยไหมเนี่ยตายเอ้าเฮ้ยยังไม่ได้จำอ๋อจดมันจดนะเองต่อไปก็ไปดูวันเกิดและวันเสียชีวิตในสุสานนึกว่ากิ๊บต้องไปคนจดเองแล้วเราเขียนจดทำไมวะนี่นะกิ๊บนั่งจดอยู่โอ้ยในสุสานนี่ใช่ไหมป่ะโอเคจะเข้าไปแล้วนะกี่นาทีผ่านไปเอมายาหลุมศพมายาบุพภาการอยู่ไหนเนี่ยอ่ะเจอแล้วโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวนะมายานี่2458โอเคค่ะตอนนี้มีอะไรแปลกๆนะเกิด2458เสียชีวิต2486ใช่ป่ะ2486 2486ก็แสดงว่าเสียตอนเพราะปีที่ทำงานก็คือปีสองปีที่เกษียณก็คือ2486ทำไมอ่ะอ๋อก็คือครูแดงเสร็จใช่ไหมคะก็เป็นครูทิพย์เป็นอาจารย์ทิพย์ที่เป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการก็มาประจำตั้งแต่2479ถึง2484แล้วมาครูมายาเนี่ยเขาก็มาประจำการตอน2485ถึง2486มาแค่ปีเดียวแล้วก็เสียชีวิตแล้วครูแล้วผู้อำนวยการทิพย์ก็เลยมาประจำต่อแต่จริงๆด้วยก็แต่ให้เราเขียนจิ๊บอะไรเหรอฮะฮะฮะอะไรอ่ะว้าวอะไรเนี่ยถึงผู้ที่ครบจดหมายฉบับนี้ใช้ชื่อทิพย์ภูผาปาการครูทิพย์นะหากคุณพบจดหมายนี้คุณคงจะเป็นคนรู้จักของมายาภูผาปาการน้องสาวของดิฉันเองอ๋อเป็นน้องสาวในเวลาที่ดิฉันเขียนจดหมายนี้ได้ถือคอสมบัติส่วนตัวของนาลานะฮะไววูดรวมถึงภาพวาดดิฉันฉันไม่รู้จะทำอย่างไรกับสมบัติส่วนตัวและภาพวาดเหล่านั้นด้วยดิฉันไม่อาจทราบค่าฮะไม่อาจทราบค่าของมันได้ดิฉันจึงได้ตัดสินใจนำมันไปซ่อนไว้หากคุณเป็นคนรู้จักของมีลานางได้โปรดอะไรอ่ะมีลานางคือใครวะได้โปรดกรุณาส่งสมบัติชิ้นนั้นให้แก่เธอด้วยสถานที่ที่ฉันนำไปซ่อนครูสามารถหาเจอได้ด้วยการทำตามคำแนะนำฉันที่ทายกระต่ายสีตัวเป็นเรื่องจริงกระต่ายสีชมพูจะนำไปหาที่ซ่อนจดหมายอะไรเนี่ยดูจากภาษาที่เขียนแล้วต้องเป็นช่วงสงครามโลกที่สองแน่ๆเลยขนาดนั้นเลยเหรอโหแล้วแสดงกระดาษเก่ามากเลยนะคะแต่คือกิ๊บอ่านบางคำกิ๊บไม่ค่อยเข้าใจนี่ทายกระต่ายสีตัวไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้แม่บ้านฝนโอ้คุณทัศน์ฉันตกใจหมดเลยค่ะคุณมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
คุณมาทำอะไรที่นี่เหรอคะอ๋อฉันเหรอคะคือฉันมาสำรวจนะคะสำรวจสุสานมีอะไรน่าสนใจเหรอคะคือมันเป็นคือฉันเป็นคนที่สงสัยนะคะฉันก็เลยเดินสำรวจนั่นนี่ไปเรื่อยไม่มีอะไรหรอกค่ะฉันต้องทำอะไรนิดหน่อยนะคะขอตัวก่อนนะคะเฮ้ยแม่บ้านน่าสงสัยจริงๆด้วยค่ะนิทานกระต่ายสี่ตัวคืออะไรกันแน่ฉันต้องหาคำตอบให้ได้โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวพาร์ทนี้นะคะก็ขอพักแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้านะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายหนึ่งนึงนั่งเริ่มเข้าเรื่องแล้วค่ะกิ๊บสงสัยฝนจริงๆนะคะแม่บ้านฝนนี่น่าสงสัยมากโอเคค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเซฟก่อน